ข้อ27ค่าของจำนวนนี้มีค่าเท่าข้อใดเรียนแล้วหลักการคิดข้อนี้เราใช้คุณสมบัติของเลขยกกำลัง a ยกกำลัง a บวก1ส่วน b ทั้งหมดกำลัง x เอาไปเลยเอาไปเลยน้องครับคุณสมบัติเศษ a ส่วน b ทั้งหมดกำลัง xมีค่าเท่ากับ a กำลัง x ส่วน b กำลัง x ถ้าเราเจอเศษส่วนที่ตัวส่วนที่ใส่วงเล็บนะครับที่ตัวเศษส่วนใส่วงเล็บแล้วเอาไปยกกำลังมันจะมีค่าเท่ากับเอาตัวเศษไปยกกำลังตัวเศษของเราคือ a ยกกำลัง n บวก1เรานำไปยกกำลัง n ได้เลยแล้วส่วนก็คือ b นำยกกำลัง n เนี่ยน้องแต่น้องเรียนแล้วว่าถ้าเลขชลังซ้อนกันอย่างนี้แล้วใส่วงเล็บเนี่ยให้น้องเอาเลขชลังเนี่ยมาคูณกันเวลาคูณเนี่ยน้องต้องคูณแบบเท่าคูณนามคือใช้คุณสมบัติการแจกแดงคำตอบข้อนี้คือเป็น a ยกกำลัง n คูณ n ได้ n กำลัง2 n คูณ1ได้ n ส่วนด้วย b กำลัง nน้องๆครับนี่คือคำตอบข้อ28นะครับลองคิดดูได้เท่าไหร่อ่ะลองคิดดูจะมาไว้ได้อันนี้แต่หน้าก็มีแต่หน้าน้องๆครับ27มี3ยกกำลัง3น้องอาจจะเปลี่ยนเป็น3ยกกำลัง3ก่อนครับเด็กตาดีเด็กตาดีเด็กสตูนเอาเร็วเด็กสตูนคุยมากวันนี้3กำลังลบ5 a กำลังลบ5ได้เลยคูณ b กำลังลบ5น้องครับพร้อมน้องครับอันนี้ a กำลัง0คือ1นะคือ1ตรงนี้เนี่ย b กำลัง3นะครับหารด้วย b กำลังลบ5กลายเป็น3ลบกับลบ5 3ลบกับลบ5ได้3บวก5ได้8น้องครับวันนี้น้องคุยกันเยอะเกินไปนะครับพี่ขอเบรกก่อนนะเพราะว่าไม่มีสมาธิในการสอนสามกำลังลบสามบีกำลังลบสามลบกับลบห้าหารด้วยสามกำลังลบห้าเอกำลังลบห้าหารด้วยน้องๆครับตรงนี้เนี่ยน้องๆสามารถเอาเลขชลังมาคูณได้เลยน้องครับลบหนึ่งคูณลบสองได้สองนะครับแปดคูณด้วยลบ2นะครับได้ลบ16ส่วนด้วย3นะครับยกกำลังลบ2ทำความเข้าใจนะครับต่อไปนะครับน้องๆครับตรงนี้นะครับฐานเหมือนกันหารกันให้นำเลขชี้กำลังมาให้นำเลขชี้กำลังมา
มาทำอะไรครับมาลบกันก็จะกลายเป็น3ยกกำลังลบ3ลบกับลบ5ลบ3ลบกับลบ5ก็จะกลายเป็นลบ3บวก5ลบ3บวก5ได้2นะครับที่ย้าย a กำลังลบ5เนี่ยมาได้เกิดเป็น a กำลัง5นะครับแล้วก็ b ยกกำลังลบ3ลบกับลบ5กลายเป็นลบ3บวก5ได้2นะครับพอเข้าใจเนาะแล้วพี่ก็ย้าย a 3กำลังลบ2ตัวเนี้ยขึ้นไปข้างบนก็จะกลายเป็น3กำลัง2a กำลัง2 b กำลังลบ16เห็นไหมน้องๆครับตรงนี้น้องๆสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้นะการหาเนี่ยเนาะสุดท้ายแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายฐานเหมือนการหาจานให้เอาดิสมาลงกันเนาะตรงนี้ตัดพอได้เลยกลายเป็น a กำลังอะไรน้อง5ลบ2ได้3 b กำลังอะไรครับ2ลบกับลบ16กลายเป็น2บวก16นะครับได้ดียกกำลัง18คำตอบข้อนี้คือช้อยข้อ1นะครับ